สวัสดีค่ะช่วงพบกับข้าวครัววันนี้เราจะมาทำกาแฟเย็นกันนะคะสูตรนี้อร่อยเหมือนร้านดังเลยต้นทุนน้อยแต่อร่อยมากเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่ต้องเตรียมกันในวันนี้นะคะก็จะมีผงกาแฟค่ะน้ำตาลทรายขาวน้ำตาลทรายแดงครีมเทียมนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดแค่นี้เองค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราก็มาเริ่มจากการตั้งน้ำให้เดือดนะคะสำหรับกาแฟเย็นที่เราทำวันนี้นะคะสูตรที่ใช้เราจะใช้น้ำทั้งหมด 2.5 ลิตรค่ะระหว่างรอน้ำเดือดนะคะก็ให้เรานำผงกาแฟใส่ถุงกรองค่ะผงกาแฟที่เราใช้วันนี้นะคะก็จะใช้250กรัมค่ะวันนี้ที่เราใช้เป็นตรามังกรบินห่อสีฟ้านะคะเพราะว่าสูตรนี้เนี่ยเขาจะมีกาแฟเข้มข้นถึง 70% ก็จะทำให้เราได้กาแฟที่หอมอร่อยมากๆค่ะค่ะพอน้ำเดือดนะเราจะต้องดูให้น้ำเดือดพร่านแบบนี้นะคะให้เราปิดไฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วก็นำผงกาแฟที่เราใส่ถุงกรองไว้ลงแช่ได้เลยนะคะโดยเราจะแช่เขาไว้แบบนี้ทั้งหมด7นาทีนะคะตรงนี้เนี่ยจะต้องจับเวลาให้7นาทีเป๊ะเลยนะคะที่เราให้แช่ไว้แบบนี้7นาทีนะคะก็เพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแช่นานกว่านี้บางทีกาแฟเขาจะมีความเปรี้ยวออกมาก็จะทำให้กาแฟเย็นของเราไม่อร่อยนั่นเองค่ะถ้าเราแช่ไว้7นาทีพอดีแบบนี้นะคะรสชาติของกาแฟจะออกมาขมเข้มอร่อยกำลังดีเลยค่ะตอนนี้ก็ครบเวลาแล้วนะคะก็ให้เรานำถุงกาแฟขึ้นได้เลยนะคะนี่นะแล้วก็ให้เราบีบๆน้ำเขาออกหน่อยนะคะส่วนกากกาแฟที่เหลือเราก็ทิ้งได้เลยนะคะไม่ต้องนำมาใช้ต่อแล้วเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายแดงกับน้ำตาลทรายขาวลงได้เลยซึ่งวันนี้นะคะเราก็ใช้อย่างละ80กรัมค่ะคนให้น้ำตาลละลายเลยนะคะพอดูว่าน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคราวนี้ก็ให้เราใส่ครีมเทียมได้เลยค่ะครีมเทียมที่เราใช้วันนี้ก็จะใช้ในอัตราส่วน150กรัมนะคะแต่ว่าอย่าใส่ลงไปทีเดียวนะค่อยๆแบ่งใส่เพราะว่าถ้าใส่ลงไปทีนึงเยอะๆเขาจะละลายยากบางทีเขาก็ไม่ละลายนะคะนี่นะเราก็คนให้เขาละลายก่อนพอดูว่าเขาละลายดีแล้วก็ค่อยๆเทลงเพิ่มค่ะสูตรนี้นี่จะหอมอร่อยเข้มข้นมากเหมือนกับร้านดังเลยนะเวลาที่เราไปทานกาแฟอร่อยอร่อยหอมๆตอนนี้เราสามารถทำทานเองที่บ้านได้หรือว่าใครจะทำขายนะคะก็ใช้สูตรนี้ได้เช่นเดียวกันค่ะสูตรนี้เนี่ยทำขายได้เลยถ้าทำเยอะๆก็เพิ่มอัตราส่วนเอานะคะพอทุกอย่างละลายเข้ากันหมดแล้วแบบนี้นะคะก็ให้เราใส่นมข้นจืดค่ะเราจะใช้ที่150กรัมนะคะแล้วก็ต่อด้วยนมข้นหวานเลย150กรัมเช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เนี่ยเราไม่ต้องเปิดไฟนะคะเราจะใช้ความร้อนที่เขายังคงเหลืออยู่นะนี่ค่ะแล้วก็คนให้เขาละลายเท่ากันเลยนะคะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟเย็นของเราเดี๋ยวเราก็จะพักเขาไว้ให้เย็นก่อนนะตรงนี้เราจะไปน็อกในน้ำแข็งก็ได้นะหรือว่าจะวางพักเขาไว้ให้เขาเย็นก่อนก็ได้ค่ะเราก็นำฝามาปิดไว้กลิ่นของเขาจะได้ไม่ระเหยออกไปแล้วก็เปิดแง้มๆไว้นิดนึงนะคะเขาจะได้คลายความร้อนได้ค่ะแล้วเดี๋ยวรอเขาเย็นก่อนแล้วเราถึงจะมาบรรจุขวดหรือว่าทานเป็นกาแฟเย็นกันนะคะตอนนี้กาแฟเย็นของเราก็เย็นสนิทดีแล้วนะคะก็สามารถทานได้เลยค่ะ
อมกลมกล่อมเข้มข้นขมแต่ไม่เปรี้ยวนะคะลองทำกันได้สูตรนี้ทำกินทำขายอร่อยมากๆค่ะ